กรรมคืออะไรเรื่องของกรรมนั้นหลายคนคงรู้กันดีแล้วว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับคนทุกคนที่มีทั้งปัจจุบันกรรมและกรรมเก่าในอดีตแต่ยังมีหลายคนที่ถือตัวว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้และไม่เชื่อในเรื่องของกรรมบุญบาปชาตินี้ชาติหน้าหรือยังคงขาดความเข้าใจและมีความเชื่ออย่างผิดๆในเรื่องกรรมกันว่ากรรมที่กำลังส่งผลนั้นเป็นเรื่องของการกระทำเพียงในชาติปัจจุบันทำในชาตินี้อย่างไรก็จะได้รับผลกรรมในชาตินี้แบบทันตาเห็นไม่เกี่ยวกับชาติหน้าหรือชาติก่อนๆชาติไหนทั้งสิ้นศาสนาพุทธนั้นสอนให้เชื่อเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดส่วนในศาสนาอื่นส่วนใหญ่เขาไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเขาเชื่อว่ามีเพียงชาติเดียวเท่านั้นเราจะเห็นได้จากอารยธรรมที่เกิดจากความเห็นผิดเหล่านี้ระบาดแพร่หลายไปทั่วโลกเป็นเชื้อโรคร้ายที่รักษาไม่หายในสังคมของเราซึ่งเมื่อได้ยินความเชื่อเหล่านี้แล้วมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากและน่าเป็นห่วงสำหรับคนที่คิดอย่างนี้เพราะเรื่องกรรมที่เขาไม่เชื่อหรือมีความเชื่อแบบผิดๆนี้แหละมันสำคัญมากที่สุดและทำให้ผู้นั้นต้องทนทุกข์ทรมานวุ่นวายต่อไปอีกทั้งชีวิตไม่มีทางสงบสุขไปได้เลยเพราะความเป็นจริงชีวิตของเราทุกคนที่ดำเนินอยู่ในทุกวันนี้ถูกกำหนดไว้ด้วยกรรมและขึ้นอยู่กับการกระทำหรืออกรรมทั้งในปัจจุบันและกรรมเก่าที่เป็นทั้งเรื่องของกรรมดีและกรรมชั่วในอดีตที่ติดตามเรามาทุกภพทุกชาติมันเป็นเหตุและผลซึ่งกันและกันเรากระทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลกรรมนั้นซึ่งมีทั้งดีและชั่วและผลของกรรมนั้นเรียกว่าวิบากกรรมแต่ยังมีหลายคนในสมัยนี้สับสนในการเอาคำว่ากรรมและวิบากกรรมพูดปนกันไปหมดทั้งที่ความหมายนั้นคนละความหมายกันสิ้นเชิงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนที่ได้รับวิบากกรรมไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุการเจ็บป่วยหรือเรื่องเดือดร้อนอื่นๆเรามักโทษโชคชะตาหรือที่ไม่เชื่อโชคชะตาก็มักจะพูดว่ามันเป็นเหตุบังเอิญหรือไม่ก็โทษไปถึงเทวดาโทษพรหมลิขิตโทษคนอื่นสิ่งอื่นเสมอไม่มีใครโทษตัวเองที่สร้างกรรมหรือก่อกรรมอะไรไว้และที่สำคัญอาจเป็นเพราะเราคงถูกเจ้ากรรมนายเวรเขาบังตาบังใจไว้ทำให้ไม่รู้จักทำบุญทำกุศลแบบที่ได้บุญจริงๆถ้ามนุษย์เราเชื่อเรื่องกรรมแล้วลองค้นคว้าหาสาเหตุต้นเรื่องกรรมก็คงจะเห็นได้ว่าผลนั้นย่อมเกิดจากเหตุทำดีก็ต้องได้ดีทำชั่วก็ต้องได้ชั่วตามนั้นเป็นกฎธรรมชาติเป็นเรื่องที่ไม่มีใครเก่งเกินกรรมไปได้เลยกรรมอันใดจะมาก่อนมาหลังนั้นเป็นไปตามคิวตามวาระของมันตามเงื่อนไขของกรรมที่เราได้กระทำเอาไว้สะสมเอาไว้มาหลายภพหลายชาติจนถึงปัจจุบันคำถามที่ว่าทำไมเราต้องมาเรียนรู้เรื่องกรรมก็ขอตอบตรงนี้เลยว่าเราเรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจเรื่องของกรรมแบบทะลุปรุโปร่งรู้แจ้งเห็นจริงเราเรียนรู้เพื่อที่จะได้ไม่มีชีวิตอยู่ในความประมาทอีกเราเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่กับมันอย่างเข้าใจเมื่อเข้าใจมันก็เกิดการยอมรับทำให้มีความสุขเพราะจะทำอย่างไรเราก็ไม่อาจจะหนีพ้นกรรมที่ทำเอาไว้แม้จะเกิดจะตายไปอีกหลายร้อยหรือกี่ชาติก็ตามจนกว่าจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเข้าสู่ความหลุดพ้นจนสิ้นกิเลสไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านได้เทศนาสั่งสอนให้พวกเรารู้จักกรรมไว้นานแล้วว่าผู้สงสัยกรรมหรือไม่เชื่อเรื่องกรรมว่ามีผลคือลืมตนจนกลายเป็นผู้มืดบอดอย่างช่วยไม่ได้กรรมคือการกระทำดีชั่วทางกายทางวาจาใจต่างหากผลจริงคือมนุษย์ก็มีกรรมชนิดหนึ่งที่พาให้มาเป็นเช่นนี้ซึ่งล้วนแต่ถูกกำหนดมาแล้วทั้งสิ้นและให้ตระหนักในกรรมของสัตว์ทั้งหลายว่ามีต่างๆกันเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรดูถูกเหยียดหยามในชาติกำเนิดความเป็นอยู่ของกันและกันและสอนให้รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมดีกรรมชั่วเป็นของตนในทางพุทธศาสนานั้นบอกไว้เป็นสัจธรรมว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมและกรรมคืออะไรกันแน่มีความสำคัญอย่างไรกับเราบ้างมาทำความรู้จักกัน
กรรมแปลว่าการกระทำได้แก่การกระทำทางกายเรียกว่ากายกรรมทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมและทางใจเรียกว่ามโนกรรมและทางแห่งการกระทำจำแนกได้เป็นมูลเหตุมี2 อย่างคือ 1. กรรมฝ่ายไม่ดีหรือกรรมชั่วเรียกว่าอกุศลกรรม 2. กรรมฝ่ายดีเรียกว่ากุศลกรรมหรือกุศลกรรมบทกรรมฝ่ายดีหรือกรรมฝ่ายไม่ดีนั้นอยู่ที่การกระทำกรรมนั้นๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าตัณหาเป็นกรรมสมุทัยคือเหตุให้เกิดกรรมมรรคเป็นทางดับกรรมฉะนั้นจึงไม่ต้องกลัวอดีตแต่ให้ระวังปัจจุบันกรรมและระวังใจตั้งมั่นให้มั่นไว้ในธรรมธรรมก็จะรักษาให้มีความสุขทุกกาล